เลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันคนอย่างวันนี้ก็มากกว่า 2,000 คนนะครับทำให้มีการประเมินครับสำหรับในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักโดยเฉพาะผู้ป่วย ICU ทั้งหลายนะครับซึ่งถ้าหากว่าตัวเลขยังเป็นแบบนี้เกินกว่า 1,500 คนต่อวันเราจะเหลือระยะเวลานะครับเหลือเตียงรองรับสำหรับผู้ป่วยหนักผู้ป่วย ICU อีกเพียงแค่19วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเหลือไม่ถึงอีก3สัปดาห์ครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะที่วันนี้เนี่ยมีการนำเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบเปิดเผยกันก็คืออัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 ในไทยค่ะเริ่มจะมีการรายงานผู้ที่เสียชีวิตมากขึ้นนะคะเมื่อวานรายงานเพิ่มมา7คนวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก4คนทำให้ตอนนี้เรามียอดสะสมจากการเสียชีวิตสูงถึง121คนด้วยกันค่ะส่วนยอดของผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ทะลุเกินกว่า 2,000 รายนะคะไปอยู่ที่ 2,070 รายดันยอดผู้ป่วยสะสมในไทยทั้งหมดตอนนี้ทะลุเกินกว่า 50,000 รายแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่หลายคนก็ติดตามกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้ตัวเลขของผู้ป่วยจะเป็นอย่างไรบ้างจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงมากกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้เกินกว่า 2,000 แล้วนะครับในแต่ละวันสำหรับตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ที่วันนี้เพิ่มขึ้นมา 2,070 คนนะครับประกอบไปด้วยผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง 1,902 คนมาจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน160คนและเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ8คนทำให้ตอนนี้นะครับนับตั้งแต่ที่มีการระบาดมาในประเทศไทยยอดผู้ป่วยสะสมไปอยู่ที่ 51,183 คนแล้วผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นมาอีก4คนทำให้ดันยอดผู้เสียชีวิตสะสมไปอยู่ที่121คนแล้วโดยผู้เสียชีวิต4รายล่าสุดนะครับทุกคนมีโรคประจำตัวรายที่1ครับเป็นชายไทยอายุ72ปีอยู่ในกรุงเทพรายที่2เป็นชายไทยอายุ74ปีอยู่ที่จังหวัดสงขลามีโรคประจำตัวก็คือความดันโลหิตสูงรายที่3เป็นผู้หญิงอายุ29ปีอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการมีโรคประจำตัวคือโรคอ้วนรายที่4เป็นชายไทยอายุ83ปีอยู่ที่สมุทรปราการเช่นเดียวกันโรคประจำตัวก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงไตเรื้อรังแล้วก็โรคหัวใจนะครับสำหรับ3จังหวัดที่มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อสูงสุดในวันนี้กรุงเทพพบมากที่สุดมีผู้ติดเชื้อ770คนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนยอดสะสมไปอยู่ที่ 5,515 คนเชียงใหม่วันนี้เพิ่มมาอีก237คนยอดสะสมไปอยู่ที่ 2,834 คนชลบุรีครับติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก125คนดันยอดสะสมไปอยู่ที่ 1,665 คนโดยทางนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.บอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการรองรับผู้ป่วยโดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยหนักหรือว่าผู้ป่วย ICU ซึ่งตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพเหลือเตียงสำหรับผู้ป่วย ICU เพียง69เตียงแล้วก็เตียงในห้องแยกความดันลบ69เตียงซึ่งมีการประเมินกันนะครับว่าถ้าอัตราการติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นแบบนี้ประมาณ 1,500 คนต่อวันจะทำให้กรุงเทพเหลือต้องใช้เตียงถึง10ถึง13เตียงต่อวันเท่ากับว่าจะรองรับผู้ป่วยได้อีกเพียงแค่6ถึง8วันหลังจากนี้เท่านั้นส่วนภาพรวมจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศนะครับที่คาดว่าอาจจำเป็นจะต้องใช้เตียง ICU 52เตียงต่อวันก็อาจจะต้องเหลือใช้เตียงได้อีกแค่19วันไม่ถึง3สัปดาห์นะครับขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆทางการแพทย์ก็ต้องเพิ่มไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องหาทางรับมือเอาไว้ล่วงหน้านะครับไปฟังเสียงโฆษกสบค.ครับกระทบแน่นอนครับแล้วก็เรายังไม่รู้ว่าจุดที่จะเป็นปลายทางนั้นจะเป็นอะไรอย่างไรนี่คือสิ่งที่การประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็ที่เรามองว่าประเมินในเชิง worst case scenario หรือในภาพภาวะที่มีวิกฤตที่รุนแรงมากๆเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรไปที่บอกไปแล้วนะครับว่าหนึ่งก็คือเบ่งเตียงก็คืออย่างที่บอกว่าเพิ่มจำนวนเตียงอยู่ในสถานที่เดิมอย่างที่บอกนะครับว่าคนไข้กลุ่มนี้จะต้องได้รับการดูแลในพื้นที่ที่เหมาะสมบรรยากาศการดูดอากาศทันใช้เครื่องปรับอากาศทั้งหลายนี่เป็นการเฉพาะอันนี้คำว่าเบ่งเตียงที่เกิดขึ้นก็คือซอยเพิ่มจำนวนเตียงเข้าไปด้วยนะครับอันที่สองก็คืออาจจะต้องเกิดลักษณะของโคฮอต ICU นะครับก็คือการใช้พื้นที่ของ ICU ที่กว้างขึ้นนะครับใช้พื้นที่วอร์ดอื่นๆที่ปรับปรุงขึ้นมาแล้วก็
เอาเฉพาะของคนไข้กลุ่มนี้เท่านั้นเข้าไปอยู่ในที่เดียวกันนะครับคนไข้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ออกไปเพื่อที่จะได้ใช้พื้นที่เตียงนั้นขยายเต็มที่นะครับและที่3ก็คืออาจจะต้องมี ICU สนามซึ่งอันนี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่นะครับซึ่งก็มีความยุ่งยากแล้วก็ต้องปรับปรุงสถานที่อะไรต่างๆอันนี้คงเป็นส่วนวันนี้นะครับทางนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าจากนี้คงต้องติดตามสถานการณ์อัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างใกล้ชิดแล้วก็อาจจะต้องมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนการรักษาใหม่เมื่อเทียบอัตราการเสียชีวิตจากทั่วโลกรวมไปถึงอัตราการติดเชื้อรอบใหม่ในช่วงเดือนเมษายนนี้ที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาสาเหตุหลักๆนะครับมาจากการที่หลายคนยังรับประทานอาหารร่วมกันแบบไม่ระมัดระวังนะครับแล้วก็การพบปะสังสรรค์กันรวมไปถึงเรื่องของการติดเชื้อระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวครับชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีในเรื่องของโรคไตแล้วก็ระยะหลังจะมีโรคหัวใจร่วมด้วยอาการก็จะคล้ายๆกันนะครับว่ามีการปอดอักเสบรุนแรงใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วอันนี้คงเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะแนวทางการรักษาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสมาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะครับก็ด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้พูดถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 2,000 คนว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมานั้นอยู่ตามเมืองใหญ่ๆเป็นหลักโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครแต่ว่าไม่ใช่การติดเชื้อเฉพาะของเมื่อวานแต่ว่าเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ซึ่งคาดว่าผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการในช่วง2สัปดาห์อาการน่าจะดีขึ้นหรือบางส่วนอาจจะหายแล้วแล้วก็คาดว่าจะไม่มีกลุ่มก้อนใหม่ขึ้นมาอีกตัวเลขภาพรวมผู้ติดเชื้อหลังจากนี้น่าจะลดลงได้ตามหลักระบาดวิทยาซึ่งก็พยายามทำให้สถานการณ์จบภายในเดือนเมษายนนี้เพราะว่ามาตรการของทางสบคที่ทยอยออกมาทำให้การเดินทางของคนไทยแล้วก็การรวมกลุ่มลดลงนะครับแต่ว่าก็ต้องติดตามต่อครับเหลืออีกประมาณสัก1สัปดาห์กว่าจะถึงช่วงปลายเดือนเมษายนสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับส่วนกรณีของนักแสดงตลกนะครับนักคอมชวนชื่นที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอาการทรุดลงจากภาวะปอดอักเสบและไตวายจนจำเป็นจะต้องใช้เครื่องฟอกไตนะครับแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาล่าสุดนะครับทางผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีซึ่งจริงๆแล้วผู้ว่าเองก็เคยป่วยเข้าขั้นวิกฤตแต่ก็รักษาจนกระทั่งตอนนี้หายดีกลับมาทำงานได้แล้วนะครับมีการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าการระบาดของโควิด-19 รอบนี้ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็มีผู้ป่วยจำนวนมากที่อาการเข้าขั้นวิกฤตรวมไปถึงหลายคนที่อยู่ในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นอาต้อยเศรษฐาศิรัชฉายามีกรณีของนักคอมชวนชื่นเพราะฉะนั้นทางผู้ว่าก็มีการโพสต์ให้กำลังใจทั้งสองท่านแล้วก็ผู้ป่วยทุกคนขอให้อาการดีขึ้นในเร็ววันแล้วก็ตื่นขึ้นมาสามารถรับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากคนในครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดที่รอคอยการกลับมาของผู้ป่วยในทุกวินาทีครับค่ะบรรยากาศที่โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อทยอยเดินทางเข้าไปที่โรงพยาบาลกันเรียกว่าตลอดทั้งวันเลยแล้วค่ะส่วนผู้ที่หายป่วยนะคะก็ดีใจค่ะได้กลับบ้านแล้วนะคะพากันหอบกระเป๋ากลับบ้านด้วยความโล่งใจวันนี้ทางสาธารณสุขเชียงใหม่รายงานตัวเลขติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นมา151รายค่ะตัวเลขสะสมระลอกเดือนเมษายนของเชียงใหม่นะคะรวมๆแล้ว 2,970 รายด้วยกันตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นล่าสุดค่ะส่วนใหญ่มาจากการแพร่ระบาดจากคลัสเตอร์ใหม่ๆหลายกลุ่มทีเดียวนะคะที่น่าเป็นห่วงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคลัสเตอร์อำเภออมก๋อยพบว่ามีกลุ่มคนที่ติดเชื้อจากการเข้าโบสถ์เสรีภาพ5คนและ4ใน5คนนี้ก็เดินทางไปร่วมงานศพที่ตำบลศพลานจนทำให้มีคนที่ไปในงานศพเนี่ยค่ะติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก3คนด้วยกันตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มของคนที่ไปงานศพเนี่ยนะคะมีประมาณสัก200คนส่วนอีกหนึ่งคลัสเตอร์ค่ะเป็นคลัสเตอร์ของบริษัทขายของออนไลน์บริษัทนี้มีพนักงาน60คนตรวจไปแล้วพบว่าติดเชื้อ25คนก็คาดว่าน่าจะมาจากการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ของบริษัทก่อนหน้านี้นะคะส่วนกลุ่มกองบิน41ติดเชื้อ58คนกลุ่มเรือนจำกลางเชียงใหม่ติดเชื้อ37คน
รวมไปถึงสถานปฏิบัติธรรมลานธรรมนำสุขตำบลป่าแดดที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อ42คนค่ะทั้งหมดก็ถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามแล้วและตอนนี้ก็สั่งปิดสถานปฏิบัติธรรมเรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งคลัสเตอร์ตอนนี้ที่สำคัญเหมือนกันนะคะก็คือที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือมีเด็กเล็กๆ เลยค่ะอายุ 4-6 ปีติดเชื้อรวมกันทั้งหมดเนี่ย16คนด้วยกันรวมไปถึงคุณครูผู้ปกครองและนักการพโรงด้วยนะคะรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดที่นี่ติดเชื้อ33รายและเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้เนี่ยลดปัญหาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กเล็กนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าการรักษาเด็กเล็กๆก็ไม่ควรที่จะนำไปปะปนรวมกับผู้ใหญ่ทางจังหวัดก็เลยปรับพื้นที่ค่ะพื้นที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือให้เป็นโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจขึ้นมานะคะที่นี่จะรับดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เฉพาะที่เป็นเด็กเล็กผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงก็ให้โรงพยาบาลดอยสะเก็ดเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการรักษาให้ได้ตามมาตรฐานของโรงพยาบาลสนามทั่วไปจากเชียงใหม่ค่ะไปดูที่ชลบุรีกันบ้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีรายงานตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่125รายด้วยกันนะคะก็ยังคงเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์สถานบันเทิงแล้วก็มีการแพร่กระจายเชื้อให้กับบุคคลในครอบครัวเดียวกันที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าในจำนวนนี้ค่ะมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก8รายแล้ววันนี้ก็มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมด98รายค้นหาเชิงรุกอีก259รายอยู่ระหว่างรอผลการตรวจนะคะสำหรับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยถึงแม้ว่าการตรวจครั้งแรกอาจจะไม่พบเชื้อผลเป็นลบก็ตามแต่ปรากฏว่ามีหลายคนค่ะไปตรวจพบเชื้อในรอบที่2เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้มงวดนะคะในการกักตัวในระยะเวลา14วันส่วนที่เชียงรายค่ะเชียงรายก็ยังคงต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบปูพรมกันเลยนะคะในพื้นที่เสี่ยงต่างๆหลังจากที่พบผู้ป่วยโควิด-19 ที่เชียงรายนี่ต่อเนื่องเลยซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายรายงานวันนี้นะคะบอกว่าพบผู้ป่วยรายใหม่16รายส่วนการระบาดในระลอกเดือนเมษายนรวมทั้งหมดเนี่ย211รายด้วยกันค่ะผู้ป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์74รายที่ฮอสพิทอลโรงพยาบาลโกลเด้นแลนด์67รายที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง55รายผู้ที่มีการรายงานนะคะว่าพบผู้ป่วยมากที่สุดเลยเนี่ยยังคงเป็นที่อำเภอเมืองค่ะมากถึง91รายรองลงมาก็คือที่อำเภอแม่สาย56รายและตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้ว15รายนะคะจากเชียงรายค่ะไปดูที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างนายแพทย์นรินทร์รัตน์พิชยคามินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเปิดเผยว่าปัญหาการระบาดของโควิด-19 ที่จังหวัดนครราชสีมาน่าเป็นห่วงอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะว่ามีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันติดเชื้อระลอกใหม่เฉพาะเมษายนนี้นะคะมากถึง353รายและล่าสุดค่ะมีการรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น1รายด้วยกันนะคะเป็นชายวัย34ปีชาวอำเภอปากช่องซึ่งไปรับเชื้อมาจากคลัสเตอร์ปาร์ตี้งานวันเกิดก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตั้งแต่14เมษายนที่ผ่านมาค่ะจนกระทั่งผู้ป่วยเนี่ยก็เรียกว่าอาการรุนแรงนะคะเนื่องจากว่ามีโรคประจำตัวหลายโรคมีภาวะอ้วนด้วยเพราะว่าน้ำหนักตัวเนี่ยมากถึง140กิโลกรัมและมีภาวะปอดติดเชื้อรุนแรงจากนั้นอาการก็ลุกลามค่ะติดเชื้อในต่อมไร้ท่อและอาการทรุดหนักเสียชีวิตเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็ถือได้ว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายแรกของจังหวัดนครราชสีมาด้วยค่ะในขณะที่โลกออนไลน์นะคะมีการโพสต์ข้อความไว้อาลัยสำหรับการจากไปของหญิงสูงวัยรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้จัดการของธนาคารชื่อดังค่ะปรากฏว่าเธอติดเชื้อโควิด-19 จากคลัสเตอร์ของกลุ่มคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มีการไปรดน้ำดำหัวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานี่เองนะคะแต่ว่าเบื้องต้นอย่างที่เราทราบกันว่าผลตรวจของคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นลบแล้วก็เจ้าตัวก็อยู่ระหว่างการกักตัวเองเป็นเวลา14วันด้วยทางลูกชายของผู้เสียชีวิตค่ะก็มีการโพสต์ข้อความไว้อาลัยจากการจากไปของคุณแม่นะคะก็หลังจากที่โพสต์ข้อความลงในโลกออนไลน์ก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความเสียใจกับการจากไปของผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ